ีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับสวนบุญประจวบ Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับกล้วยไม้สกุลสิงโตนะครับก็กล้วยไม้สกุลสิงโตนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ป่าไม้ป่าทั้งหมดแหละจะไม่ค่อยมีน้อยมากนะครับที่จะทำเป็นลูกผสมเข้ามาแต่ก็มีนะครับแต่ผมว่าไม้ป่ามันจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรมันจะเป็นออริจินอลที่สุดนะบางตัวก็ผมก็ชอบไม้ป่าบางตัวก็ชอบลูกผสมเพราะว่ามันได้ความแปลกใหม่ด้วยนะแต่นั่งเดิมเลยก็สิงโตก็จะเป็นก็ไม้ป่านะครับจริงๆแล้วถ้าถามว่าแถบไหนจะเยอะก็น่าจะเป็นแถบทางภาคใต้นะครับสิงตระกูลสิงโตจะเยอะนะครับกล้วยไม้สกุลสิงโตที่ผมจะพามาดูนะครับก็จะเป็นตัวนี้เป็นสิงโตรวงข้าวนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาให้ดูดอกนี่นะครับเขาก็จะเหมือนกับดอกเขาก็พอดีจังหวะที่ช่วงออกดอกพอดีก็เลยอยากจะทำคลิปให้พี่ๆได้ดูเพราะบางตัวเนี่ยผมสิงโตที่ผมเองอะมีเยอะแต่ว่าพอไม่ได้ติดป้ายปุ๊บผมจะแยกไม่ค่อยออกนะครับว่ามันจะเป็นอะไรอันนี้เป็นสิงโตรวงข้าวครับนี่เขาก็จะเป็นก็จะมีรวงข้าวขาวรวงข้าวแดงรวงข้าวเหลืองนะครับตัวนี้จะเป็นรวงข้าวเหลืองนะครับจะเป็นเหลืองนะเขาก็จะออกดอกปีละประมาณ2ครั้งนะครับก็คือมันขึ้นอยู่ที่ความสมบูรณ์ของเขาด้วยนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้เดี๋ยวให้ดูตัวนี้ดอกจะเป็นดอกที่บานที่สุดแล้วนะครับอันนี้บานที่สุดแล้วเขาจะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นี่นะครับอันนี้เป็นสิงโตลงข้าวลมแรงมากอันนี้ลมแรงมากนี่นะครับอันนี้จะเป็นกอแล้วนี่ตาดอกเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้ให้ดูนี่นะครับมาดูเห็นตาดอกเนาะนี่ครับตาดอกเขาจะขึ้นบริเวณโคนช่วงโคนของลำต้นกันนะครับกล้วยไม้สกุลสิงโตเนี่ยเขาจะเป็นกล้วยไม้ที่มีใบเพียงใบเลี้ยงเพียงใบเดียวนี่นะครับแล้วเขาก็จะแตกกอไปเรื่อยๆแตกกอไปเรื่อยแล้วก็ขึ้น1 ใบ 1 ใบเรื่อยๆเกตดูเขาจะมีแค่ใบเดียวนะครับเขาจะมีแค่1ลำผสมไอ้1ลำที่สะสมอาหารเขาเนี่ยจะมีแค่1ใบแล้วเขาก็จะแทงไปเรื่อยๆนะครับแทงไปเรื่อยๆวิธีการขยายพันธุ์ของเขานะครับผมก็จะจินตนาการให้พี่ๆทุกคนได้ดูนะครับนี่นะครับเราสามารถที่จะตัด1ลำเนี่ยครับ1ลำที่เราเห็นอย่างนี้นะครับเอาไปมัดติดกับไม้อื่นนะครับเพื่อขยายพันธุ์ได้เลยนะครับอย่างสิงโตจะเป็นกล้วยไม้ที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายครับแต่จะเลี้ยงให้สวยก็ค่อนข้างจะยากนะครับเขาจะต้องมีอายุที่แก่นะครับแก่พอตัวของเขาแล้วก็สะสมอาหารได้เพียงพอนะครับเขาถึงจะออกดอกนะครับเป็นกล้วยไม้ที่น่าสะสมครับแต่สำหรับมือใหม่ที่เลี้ยงเนี่ยผมแนะนำให้เลี้ยงที่แบบว่าเป็นกอกแบบนี้อย่างนี้ไปเลยนะครับหรืออยากจะลองเลี้ยงแต่เล็กๆก็ได้นะครับได้ทั้งหมดเหมือนกันอันนี้เป็นสิงโตรวงข้าวนะครับก็สวยครับมีกลิ่นหอมตัวนี้จริงๆแล้วมันเดี๋ยวหอมดอกหมากหรือเปล่าถ้าถามว่ามีกลิ่นหอมไหมผมรู้สึกว่าจะไม่มีนะครับเพราะว่าบริเวณที่ในสวนผมบริเวณที่อยู่เนี่ยหอมดอกอะไรไม่รู้ กลิ่นนี้หอมฟุ้งกลิ่นทั้งเอื้องสายเอ่ยอย่างเงี้ยที่เป็นเอื้องสายด้วยอะไรด้วยกำลังติดดอกก็มันก็จะกลิ่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมันหอมต้นนั้นน่าจะหอมดอกหมากมากกว่าอ่ะนะครับวันนี้ผมก็อันนี้พามาทำความรู้จักกับกล้วยไม้นะครับสิงโตรวงข้าวนะครับเผื่อพี่ๆมีอยู่แล้วเอ๊ะไม่รู้ว่าชื่อว่าอะไรนะครับก็จะได้เปรียบเทียบนะครับขนาดทรงใบแล้วก็ทรงดอกนะครับก็ได้รู้จักชื่อนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีตัวไหนนะครับที่สวนนะครับเริ่มบานออกมาผมก็จะทำคลิปให้พี่ๆได้ดูนะครับว่าตัวนี้คืออะไรชนิดอะไรชื่ออะไรนะครับได้มาแบ่งปันแล้วก็แชร์ความรู้กันนะครับเช่นเคยนะครับสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะครับว่าอยากให้ผมทำคลิปอะไรหรือพูดคุยกันได้นะครับแต่ขอเพียงอย่างเดียวนะครับคอมเมนต์ในเชิงสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อสังคมด้วยนะครับรักษามารยาททางสังคมนิดนึงนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ